เพทเทอราปีสัตว์เลี้ยงช่วยสร้างความอบอุ่นใจและเยียวยาจิตใจของเด็กๆได้ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักในยุคที่เด็กๆก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องคนรอบข้างเด็กหลายคนนะคะหันหน้าไปหาสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเครียดค่ะมีงานวิจัยมากมายนะคะบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถเยียวยาจิตใจของเด็กที่ขาดความอบอุ่นได้ค่ะและช่วยพัฒนาจิตใจของเด็กที่เปราะบางให้มีความเข้มแข็งให้เห็นคุณค่าในตัวเองช่วยลดภาวะซึมเศร้าและสร้างความสุขได้นะคะเพราะสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมอบความรักให้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยล่ะค่ะเรามาดูข้อดีหรือว่าสิ่งดีๆที่เด็กๆ เขาจะได้รับจากการมีสัตว์เลี้ยงนะคะข้อที่1ค่ะการโฟกัสไปที่สัตว์เลี้ยงจะช่วยทำให้เด็กๆ เขามีสมาธิที่ดีมากขึ้นค่ะข้อที่2การเลี้ยงสัตว์นะคะช่วยฝึกให้เด็กๆรู้จักมีความรับผิดชอบจากการที่ต้องทำหน้าที่ให้อาหารหรือพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นรวมถึงฝึกให้เขาเป็นคนช่างสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์เลี้ยงค่ะข้อที่3นะคะสัตว์เลี้ยงจะช่วยสร้างความอ่อนโยนความมีเมตตาต่อสัตว์ความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพาธีมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดความก้าวร้าวได้ด้วยค่ะข้อที่4ค่ะการได้เห็นชีวิตหนึ่งค่อยๆเติบโตช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือมีเซลฟ์เอสติมมากขึ้นค่ะข้อที่5นะคะการได้เล่นได้กอดกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆ เขารู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังจะช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะมีสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะลองมาดูวิธีการเตรียมตัวก่อนมีสัตว์เลี้ยงกันค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือถามลูกนะคะว่าเขาสนใจสัตว์ชนิดไหนเพราะเด็กบางคนอาจจะชอบสัตว์อย่างอื่นนอกจากสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างเช่นสุนัขหรือแมวกระต่ายปลาหรือว่านกนะคะต่อมาสัตว์ที่นำมาเลี้ยงเนี่ยก็ควรจะได้รับการฝึกฝนและผ่านการตรวจโรคมาเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของเด็กและทุกๆคนในบ้านค่ะสุดท้ายเลยก็หาความรู้ก่อนค่ะว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นจะต้องทำอย่างไรเลี้ยงในสถานที่แบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอายุของสัตว์นะคะว่าเขามีอายุกี่ปีเพื่อวิเคราะห์ว่าเรามีศักยภาพในการเลี้ยงเขาดีพอหรือเปล่าหากจะเลี้ยงหมาแมวหรือสัตว์สักตัวนะคะนอกจากคำว่ารักก็คงไม่พอละค่ะจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นรวมถึงความพร้อมของเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะสัตว์เขาก็มีหัวใจอย่ามีเอาไว้แค่แก้เหงาเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก